การเล่นการตัดสินใจวันนี้กันแล้วก็ดวงด้วยWhat the fuck ทำไมมันสั่นครับเกมบั๊กWhat the fuck? Yeah, there you go. Passion. Fairy. อันเนี้ยมันต้องลากค้างใช่ไหมแต่เวลาคุณจิ้มอันเนี้ยมันไม่ต้องค้างบางทีมันสับสนอยู่นะแบบถ้าคุณสมาธิสั้นแบบกดเล่นเยอะๆมันแบบพังได้เลยWhy so tense? Relax. I'll stay in the forest until I learn how to use doors. Gotta sharpen my lamp. Imagine if I had a real weapon.สามสามเก้าโอเคผมคิดว่าผมน่าจะชนะไฟนี้แล้วก็พยายามหาลิเลียสามดาวเกมนี้แฟรี่นะโอ้โหพิกดูบิเคทเหรอเลเซอร์ทูเลเซอร์ว่าไม่ดูคนนี้จะพุชตอนเริ่มเกมนี้มีพุชตอนเริ่มผมกับคนนี้มีใครอีกอะคนนี้เล่น replicate choose one or three component the next round gain up นี้ copy component ฮะส่วนประกอบ component preserve มีคนจะเล่น preserve มีคนจะเล่น preserve อันนี้ด้วยPreserve 5 Chance to drop loot when kill อันนี้ผมว่าไม่น่าดี 30% drop loot อันนี้เอาแบบว่าความเก่งเลดเกมมาโหเพิ่มใน next change น่าจะมีพุชประมาณ3ทีมครับผมอาจจะแตกตอนเริ่มดิวอิชิไปอิชิฮันนี่พายเพลงเหรออยากฟังอยู่นะฮันนี่ฮันนี่ฮันนี่พายอ้าวมันไม่ใช่แฟรี่เหรอ wait มงกุฎไปไหนอะwhat they already nerf bro they nerf fairy have like a tree fairy now bro oh my dude why they nerf my dude
โอ้ my god เซเว่นถึงจะได้เติร์ดคาวโอ้แต่5ได้ควีนแอมโมเลยโอ้ my god เดนเนอร์เฟรี่บรูโซเซาโซเซสสแคสไข่บนไปงั้นแหละเฉยๆผมต้องเอาแบนชั่นเพิ่มใช่ไหมเฉยๆมากเลยเนิร์ฟไปเถอะเนิร์ฟเฟรี่เหรอถ้างั้นไพโรโดนเนิร์ฟไปเนี่ยไพโรนี่ควรเนิร์ฟกว่าเฟรี่กันfucking shit dog stupid นี่ก็อีเวนต์ชาวก็ขยะเลยThis was a tree bastion now. Almost GG. Making four bastion, นะครับ เก็บไอเทมทึกเพื่ออนาคตข้างหน้า อย่างน้อยก็น่าจะท็อปอย่างน้อยก็น่าจะไม่ที่โหลดมาโครงสร้างดีมันไม่มีพุชเยอะมันผมน่าจะท็อป4ท็อป5ได้ถ้ามันบัดซบจริงผมไม่รู้ว่าจากการที่แฟรี่โดนเนิร์ฟมันจะโดนมันจะเล่นยากแค่ไหนด้วยแต่ผมอยากได้ควีนคราวเหรอมันเรียกว่าอะไรนะได้ควีนคราวเพื่อเสริมดาเมจให้ลิเลียอย่าบอกนะว่าลิเลียโดนเนิร์ฟอะลิเลียโดนเนิร์ฟด้วยเหรอคือมันไม่ได้ทำดาเมจใส่ศัตรูที่อยู่รอบๆแต่ว่ามันทำดาเมจใส่เป็นทาร์เก็ตแล้วปกติมันจะทำดาเมจใส่ศัตรูรอบๆด้วยครับไอ้เหี้ยลิเลียกูโดนเนิร์ฟไอ้สัตว์เลยความจริงตะกี้แบบไม่น่าเป็นอย่างนั้นนะมันเป็นทาร์เก็ตแล้วอะโคตรแย่เลยอ๋อถ้าทำเป็น3คือมันจะทาร์เก็ตเป็นตัวเดียวหรอแต่ถ้ามันเป็นตัวธรรมดามันจะทำดาเมจเป็นแบบว่าระยะแบบรอบๆน่าจะเนิร์ฟปะบัต only one hit the one target ผมว่าน่าจะโดนเนิร์ฟแน่เลยจำไม่ได้ว่า3ดาวมันเป็นอย่างนี้แบบคอมโบกับอันเนี้ยกับอาร์คเมน
แต่มันสแต็กไหมเนี่ยไม่ได้สแต็กด้วยแต่จะด้วยไม่มีควีนไม่มีควีนด้วยมั้งครับพอมันไม่มีควีนมันก็เลยแบบกากๆอะไรครับใครมาตึงแจ๊ดอะไรพี่ไม่ได้ตึงแต่หน้ามันตึงไปเองนะน้องตึงตึงตึงอะเอาล่ะไหนอะอันไหนอ่ะอันเดียวกันเหรอเกณฑ์อะไรดักก้อนคอแชมเปี้ยนอีควิปปิ้ดักก้อนคอเกณฑ์อะไรก็ได้ใช่ไหมคือว่าไม่ว่าตัวไหนใช้ก็คือมันจะได้แบบเสริมหมดเลยป่ะวันนี้คุณฟูดครับผมออเบียนเวอร์ชันใหม่ครับตอนนี้ออเบียนเวอร์ชันซุปกระดูกหมูกรอบผมคิดว่าผมน่าจะทำเมาตรีได้ถ้าไม่อ้วนนั้น3ดาวก็น่าจะดีอยู่นะดูว่าจะพุชไปเฮ้ยไอเทมมั่วมากเออไอเทมนั้นแต่ผมไม่อยากจะใส่ตัวนั้นนะแต่ว่าใส่ไปแล้วช่างเถอะแต่ข้อดีคือแฟรี่2มันก็ได้ควีนแอมโมเลยคือมันสุดแจ็ตไปแรดบ็อกเลยนะครับเตะแบชั่นออกเอากากาน่าใส่แบชั่นเล่นแค่2พอละเล่น4แม่งเกกากแฟรี่ตัวนี้ดีมากมันลดดาเมจสตูได้ต้องเก็บไว้ตัวน็อกแบ็คค่อนข้างจะขยะกระโปกไก่ครับอันนี้น่าจะอาจจะไม่เล่นแต่ว่าเก็บไว้ก่อนโอ้แบชชั่น4บาทโอ้โหแฟรี่ไอ้กรวกแม่งแย่งไปแล้วเปรตต้องทำตัวนี้3ดาวด้วยเยสคิกแบชั่นเอาใส่อากาน่าเพิ่มความถึกทนแล้วผมมีอากาน่าได้ไงวะอ๋อไอตัวนี้โอเคกูหล่นเลยปะเนี่ยพุชเลเวลเพิ่มครับปัญหาคือมันเนิร์ฟลิเลียมันก็เลยแบบค่อนข้างที่จะลำบากถ้ามันมีตัวสแต็กแบบว่าอินเคนเตอร์อะไรเงี้ยคือมันสามารถโดนอินเคนเตอร์ฆ่าได้หรือไอ้พวกที่แบบว่าสแต็กดาเมจใส่อะไรไม่ได้เลยเหรอวอลเลอร์ก็ไม่มีเชฟชีพมาแทงแล้วอ
เอาเป็นไอเทมก็ไม่น่าดีเพราะว่ามันจะให้แค่ฟิสิกส์ดาเมจผมว่าเป็นเลือดดีกว่าถ้าไม่เล่นเป็นตัวตีไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไอฮิการิมคือถ้าใส่มันจะแบบว่ายิ่งถึกแล้วก็ยิ่งตีแรงเผื่อได้แพนโดร่าด้วยผมจะเปลี่ยนไอเทมนี้ให้ไอเป็นใส่ตัวอื่นดีกว่าเลเวลมันขึ้นง่ายขึ้นเหรอทำไมผมรู้สึกว่าเลเวลผมมันจะนี้แล้วเนี่ยอินเคนเตอร์เมชเปลี่ยนด้วยไม่มีอะไรเลยผมรู้สึกว่าผมจะเวล7แล้วเนี่ยจับเอือแตกIf you win, gain a copy highest for fairy. The answer lies within. Yes. มันโหดมากเลยนะเว้ยได้เกาะเนี่ย healing shield ปรับอย่างนี้ก็โหดครับแต่ว่าจะโหดกลางเกมมากแต่ต้นเกมกระโปงไปเลย choose one artifact item I can't wait after kissing Gain a spatula shape shield. What the fuck? I'm so lucky, bro, my dude. ว่าควงสว่างไปเรื่อยๆเลยครับพี่น้องบอกว่าจึบ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 ผมรู้สึกชอบนามีแบบว่าแปลกๆเหมือนมันอาจจะช่วยอะไรได้สักอย่างเก็บไปกันพูดเล่นครับขายทิ้งแม่งนายมีมันดูเป็นคอมที่เหมาะกับการที่คุณแบบแบงค์แบบว่าขึ้นเวลสูงแล้วแบบต้องหยิบตัวพวก4บาทแรนดอมมาแบกอะไรเงี้ยมันก็ช่วยได้ดีหมุนอีกรอบแบบปึ๊บๆอย่างไวอ่ะนับน้องๆแต่ดาเมจมันตดเลยผมไม่น่าใส่เทมนั้นให้เลยวะต้องใส่อีกอันอีกชิ้นนะที่มันครีอ่ะ
แต่ถ้าผมบูสต์เป็น3ดาวได้ดาเมจก็น่าจะมาเดี๋ยวต้องรีเทมเดี๋ยวจะทำอะไรที่มันลดเลือดลดอะไรเพิ่มก็ได้นะซึ่งมันแทบไม่มีเลยเก็บหมัดไว้ก่อนเลยหมัดนี้ทำครีได้ครับสองชิ้นนี้ทำเป็นเลือดไปเลยแล้วน่าจะเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้แล้วสวยเทมรีมูฟโลอันนี้น่าจะไปใส่ให้ไม่รู้ใส่ให้ใครดีวะนี่คาริมน่าจะอยู่มิดฟอนต์ไลน์แต่ว่าลิเลียกับอันนั้นน่าอยู่ซ้ายกับขวาน่าจะดีกว่าGG You've got my magic evil. We are one. I like it. Okay.น่าจะพุชพรีเซิร์ฟต่อครับแฟรี่อยู่ที่5คือเก่งแล้วอะการปรับใหม่นี่คิดว่าไม่น่าต้องปรับไม่น่าจะต้องเล่นแฟรี่เพิ่มเพื่ออะไรล่ะอันนี้น่าจะโอเคแหละอ
อาจจะเปลี่ยนแฟรี่ตัวเด๋อๆออกไปใส่แฟรี่ตัวดีๆตัว4บาทกับตัว5บาทถ้าไม่เจอก็ใส่พรีเซิร์ฟก่อนใส่ยัดพรีเซิร์ฟเพิ่มอ่ะตอนนี้แล้วก็แค่สลับตัวแฟรี่ถ้าทำเบล10ได้ก็ทำเป็นแฟรี่7ดูแต่มันได้แค่ข่าวเพิ่มอ่ะผมก็ไม่รู้ว่ามันจะดีแค่มันไม่ได้ดีขึ้นแต่ตัวนี้สำคัญตัวนี้ reduce damage ได้เป็นตัว1บาทที่ดีกว่าตัวนี้เยอะเลยตัวนี้2บาทดูแบบกากมากแค่ knock back ได้ความสามารถแบบว่าเห็นแก่ตัวเกินเป็นยูนิตที่โคตรขยายที่สุดแล้วมั้งแต่ผมไม่รู้ว่าไอ้เขาเรียกว่าอะไรIP สเปคแต่ละอย่างมันดีหรือเปล่าโอ้ my dude โดนอีเคนเตอร์เหรอตัวนากาน่า3เหรอไม่ไหวมันแรงเพราะอะไรอ่ะวิชคราฟหรอผมไม่รู้ว่าความสามารถวิชคราฟคือมันลดเลือดเรื่อยๆหรอนะเมดิวิตเอ้าเราเฟรี่ไปอะไรอ่ะมึงไม่ได้เล่นนี่หรออันนี้เอาไปใส่ให้ไมโลตอนท้ายดีบูสต์มานาขึ้นแล้วก็กิฟต์ไอเทมให้ทีมรอเจอไมโลผมต้องเอาไอเทมดาเมจอันนี้ให้คาทาลีน่าป่ะวะดูแปลกๆแบบมันดูไม่น่าเอาไปยัดตัวนี้เท่าไหร่ควรจะเอาโล่ให้ตัวนี้หรือว่าเปลี่ยนไอเทมเป็นโล่ไอเทมเนี้ยใส่อันนี้แล้วควีนวันนี้เล่าชิ้นนี้ไปให้ใครดีวันเนี้ยไม่มีแฟรี่ไหนที่แบบใช้เลยพีเซิร์ฟก็มา2ตัวเลยแต่ว่ายังไม่อยากใช้เงินต้องทำแฟรี่มัลติพวกนั้น
รือว่าอันดาวเพิ่มเฟรรี่มัลติต้องอาจจะมาเปลี่ยนเฟรรี่ตัวนี้เป็นเลเวล9มัลติ3แต่เทมตีให้เฟรรี่ตัวนั้นมันไม่ค่อยมีสลับมงได้ให้เฟรรี่ตัวนั้นเพื่อเสริมดาเมจมีโบเพื่อทำเป็นอันนี้ได้อยู่กระทะอู้โอ้โหเพิ่มกระทะมาเป็นแบบว่าสามารถทำไอสายอีกอันได้โหอุ้ยเลือดมันเยอะเลยอันนี้ดีนะเลดเกมไอเทมเลดเกมแบบดีเลยใส่ตัวนี้จอมเอฟเฟกต3ดาวจริงป่ะวะเนี่ยคาทารีน่าผมอ่ะมันดูเบามากเลยอ่ะเบาแบบว่าโคตรกากเลยหรือว่าเฟรรี่โดนเนิร์ฟแบบของเทพไปเนี่ยเฟรรี่ดูแบบกากกากดูไม่แรงเหมือนแพทก่อนเลยมันจะใส่ให้ใครอะประเด็นใส่ให้นี่ทูบอีกรอบเหรอมันดูดีสุดแล้วอะใส่แบบเนี้ยช่างแม่งเถอะดาเมจมันน่าจะรีดได้แค่นี้ครับไม่รู้โดนเนิร์ฟหรือเปล่าต้องมีจ่อเวทให้แล้วมั้ง Fuck We are one now Beauty and lifeผมว่ามันน่าจะโอเคแล้วแต่ว่ามันขาดแค่แบบทำ2ดาวแบบตัวเบรกไม่งั้นไม่ไหวเว้ยทำไมเขาไม่เอาตัวนี้กันวะนี่ผมเก่งขึ้นเยอะเลยเนี่ยถ้าได้ตัวนี้2ดาวเขาคงไม่ได้มานั่งดูเชื่ออยากทำอีกเวลชิพายอ
ะอากาน่าออกไหมอากาน่าไม่มีความจำเป็นปะเอากาน่านี้ออกเอานี้เข้าเป็นพีเซิร์ฟ4เอ้ยพีเซิร์ฟ3ได้โคโนผสมมัลติผมว่าเตะอากาน่าออกดีกว่าไม่มี CC เหรอแต่ถ้าจะเตะกันหน้าออกมันมันต้องอัปเกรดอันนี้ก่อนนะถ้าจะเตะกันหน้าออกเย่หรอวะแย่แล้ววะโอ้ไม่มีสเปซแล้วหรอโอ้ต้องเอาตัวนี้ออกโอ้โหลืมจีจีแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่แพ้คนนู้นเดี๋ยวพี่ชนะคนนี้เปิดเกมแรกมาก็ที่1เรมโบรโอ้ my dude อีชี่วันน้อง